สวัสดีครับสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาคุณผู้ชมไปชมไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่เซนต์เจมส์พาร์คนิวคาสเซิลเจ้าถิ่นเปิดบ้านรับการมาเยือนของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันไปดู11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับ11ตัวผู้เล่นของนิวคาสเซิลประกอบไปด้วยมาร์ตินดูบัฟก้ากิแลนทิปเปียเจมาลาเซลฟาเบียนชาแมตต์ทักเก็ตโจวิลล็อกจอนโจเชลวีโชลินตันไลออนเฟเซอร์คริสวูดและอลองแซงแม็กซิแมงขณะที่เอเวอร์ตันประกอบไปด้วยจอร์แดนพิกฟอร์ดเมลสันโฮเกตไมเคิลคีนเยลี่มินนาเชมัสโคแมนอันเดโกเมสอัลลันแอนดอสทาวเซนแอนโทนีกอร์ดอนลิชาร์ลิสันและเดมารายเกแล้วมาดูจังหวะนี้ครับบอลอยู่ที่แม็กซิแมงแม็กซิแมงพาบอลเลี้ยงจี้เข้ามาหลบไป1หลบไป2จ่ายให้โชลินตันทางด้านซ้ายกดด้วยซ้ายแต่ว่าติดปลายขาของจอร์แดนพิกฟอร์ดครับยังไม่ได้ครับสำหรับนิวคาสเซิลแหมตัวต่อตัวนี่เอาแกไม่ลงจริงๆครับสำหรับแม็กซิแมงลูกนี้ยิงก็จะติดปลายเท้าครับแล้วมาดูจังหวะฟรีคิกของเอเวอร์ตันครับวางบอลไปหน้าประตู6จังหวะแรกบอลอยู่ที่เท้าเส้นกดด้วยซ้ายครับแต่ว่าโอ้โหเอ้าเข้าไปจนได้ครับ1ประตูต่อ0ครับเอเวอร์ตันนำในนาทีที่37ครับลูกนี้โผล่มาแล้วก็เป็นเท้าเส้นยิงจังหวะแรกก็บอลไปเด้งแมตต์ทาร์เก็ตเข้าประตูไปครับดูครับยิงจังหวะแรกครับติดบล็อกครับแล้วก็บอลมาเด้งโดนแมตต์ทาร์เก็ตครับดูจังหวะเตะมุมของทิปเปียครับวางไปหน้าประตูแล้วก็เป็นลาสเซลขึ้นโคครับชนคานแต่มาเด้งเข้าประตูไปครับโอ้โหโดนนำเพียงนาทีเดียวครับโดนนำนาทีที่37 38มาเอาคืนจนได้ครับจังหวะนี้โขกไปชนคานและบอลมาเด้งโดนโฮเกตเข้าประตูไปครับในการทำเข้าประตูตัวเองครับของเอเวอร์ตัน1ประตูต่อ1ครับแล้วมาดูเตะมุมอีกครั้งครับที่เปียวางไปหน้าประตูบอลเลยมากดด้วยขวาบอลย้อยมาโขกต่อจ่อแต่ว่ายังเข้ามือของพิกฟอร์ดครับโอ้โหลูกนี้น่าเสียดายครับดูภาพช้าครับโขกเน้นๆครับแต่ว่าไปตรงตัวของพิกฟอร์ดเอเวอร์ตันพยายามพาบอลขึ้นมาเอาแต่ว่าโดนตัดได้ครับโดนตัดมาได้อยู่ทั้งกาบขวาจ่ายเข้ากลางครับไหลต่อให้เพื่อนแล้วก็โชลินตันไหลต่อให้แม็กซิแมงถึงเส้นหลังครับยกกลับมาแล้วก็เฟเซอร์ซัดเข้าไปเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1ครับนิวคาสเซิลพลิกกลับมานำแล้วครับโอ้โหลูกนี้ดูแม็กซิแมงกระชากถึงเส้นหลังครับยกกลับมาให้เฟเซอร์กดด้วยซ้ายครับแล้วก็เป็นประตูให้เจ้าถิ่นขึ้นนำครับ2ประตูต่อ1ครับสำหรับนิวคาสเซิลแล้วมาดูจังหวะฟรีคิกของนิโคลสันครับกิแลนทิปเปียกดนี่ขวาครับเอาเรียบร้อยเลยครับเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับนาทีที่80ครับโอ้โหถือว่าเป็นประตูสุดสวยของทิปเปียครับเบียดเสาแรกเข้าประตูไปครับดูครับปั่นด้วยขวาปั่นโค้งๆแล้วก็เป็นประตูแรกสำหรับทิปเปียที่เล่นให้กับนิวคาสเซิลครับแล้วนิวคาสเซิลยังไม่หยุดครับยังบุกต่อเนื่องบอลอยู่ที่แม็กซิแมงพาบอลขึ้นมาไหลต่อให้เมอร์ฟี่ทางกราบขวาครับเลี้ยงจี้เข้าไปกดด้วยขวาแต่ว่าบอลไปชนเสาเด้งออกมาโอ้โหซ้ําก็ยังตรงตัวของพิกฟอร์ดครับแหมไม่ได้ได้ยังไงครับลูกนี้น่าเสียดายจริงๆครับสําหรับนิวคาสเซิลแล้วก็มาอีกแล้วครับแม็กซิแมงสปีดมาเอาบอลเอาชนะมาจนได้เลี้ยงถึงเส้นหลังแล้วก็ล็อก1จังหวะกดด้วยขวาแต่ว่ายังติดเซฟของพิกฟอร์ดครับโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆครับแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับนิวคาสเซิลเอาชนะเอเวอร์ตันไป3ประตูต่อ1ขอบคุณทูวิชั่นครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสดทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดีแล้วก็เช่นเคยครับฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาทุกช่องทางนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ